ชั้นวางต้นไม้นะครับวันนี้ลุงผ่านทองพามาชมลุงผ่านทองทำชั้นวางต้นไม้ซึ่งได้วางแผนไว้ก่อนหน้า1วันนะครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆลุงผ่านทองก็มีเกือบจะครบเลยทีเดียวนะครับซื้อไว้แต่ก็ไม่ได้ทำสักทีส่วนเรื่องเชื่อมได้เชื่อมปีละครั้งนะครับเป็นถือว่าเป็นมือใหม่มากๆมือสมัครเล่นทำทีไรก็เชื่อมทะลุนะครับตอนเช้าๆลุงผ่านทองก็ไปสั่งร้านนะครับให้ตัดเหล็กตามขนาดที่ลุงผ่านทองต้องการแต่ก็ตัดไม่ได้ตรงนะครับขาดบ้างเกินบ้างการเชื่อมก็เลยยากลำบากนะครับก็มาชมผลงานลุงผ่านทองนะครับว่าชั้นวางต้นไม้จะสำเร็จได้ยังไงนะครับมาชมได้เลยครับรอยเชื่อมมันไม่สวยนะครับไม่เหมือนมืออาชีพก็ถือว่าประหยัดได้ในระดับนึงแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับรอยเชื่อมไม่สวยสวัสดีครับเพื่อนๆลุงผ่านทองใจดีนี่ครับผลงานของลุงผ่านทองทำตั้งแต่เช้านะครับเป็นชั้นวางต้นไม้ครับทำการเชื่อมตั้งแต่8โมงจนถึงเที่ยงพอดีนะครับประมาณนี้นะครับรอยเชื่อมก็ไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นมืออาชีพนะครับเป็นมือสมัครเล่นก็เชื่อมนะครับส่วนเหล็กขนาดเหล็กนี้ตอนไปซื้อให้เขาตัดมานะครับตัดให้ตรงขนาดผิดพลาดเยอะเหมือนกันก็เลยทำการเชื่อมยากเพราะว่าบางจุดมันจะเกิดรอยห่างนะครับเราก็เลยเชื่อมยากตอนเชื่อมนะครับตอนเชื่อมก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเครื่องเชื่อมเหมือนไฟมันไม่คงที่นะครับไฟไม่คงที่ทั้งซื้อลวดเชื่อมอย่างดีมาบอกว่าเวลาเชื่อมแล้วไม่ทะลุก็ยังทะลุเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราฝีมือไม่ดีนะครับเลยใช้เวลานานอาจจะไม่สวยนักถ้าใครไม่มีเวลานะครับแนะนำว่าให้จ้างเขาดีกว่าจะได้ออกมาดูสวยงานเงียบกว่านี้แต่นี่ก็คือถ้าเราไปจ้างคนอื่นใช้เงินเยอะนะครับอีกอย่างก็อยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ก็ทำเองนะครับทำเองก็ภูมิใจนะครับลงทุนไปทั้งหมดซื้อเหล็กประมาณ 1,600 บาทนะครับต้นทุนเหล็กก็ได้ประมาณนี้ทำเป็น4ชั้นทำมาแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะครับจริงก็อยากจะได้สั้นๆนะครับแต่ว่าได้ทำไปแล้วเอาผมไม่แก้หรอกครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นผลงานของลุงพานทองนะครับที่เป็นโครงที่จะวางต้นไม้ก็เหลือแต่นี่ครับพื้นที่จะวางต้นไม้ก็คงจะเป็นตะแกรงหรือตะข่าย
ก็จะมาเชื่อมให้เสร็จนะครับคงอีกไม่นานคงใช้เงินประมาณอีกประมาณ500บาทติดตามชมผลงานของ1,000ทองต่อได้อีกในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ